สวัสดีครับสวัสดีคนรักเครื่องบินบังคับวิทยุทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Hobby Walk นะครับวันนี้จะมารีวิวเครื่องบิน F3A3D ลำนี้นะครับลำนี้เป็นเครื่องบินโฟมนะครับทั้งตัวเนี่ยผมใช้โฟม 3A ทำทั้งหมดเลยลำนี้นะครับความยาวปีกจะอยู่ที่1เมตร10เซนติเมตรนะครับปีกฝั่งละ55เซนติเมตรนะครับส่วนลำตัวนะครับจะยาวอยู่ที่130เซนติเมตรนะครับง่ายก็คือปีก110ลำตัว130เซนนะครับลำนี้ตามที่ได้บอกไปครับลำนี้ใช้โฟม 3A ทำทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ทำสีด้วยสติกเกอร์แล้วก็ OPP Tape นะครับพวกลายพวกนี้นะครับเราจะใช้ OPP Tape แปะเลยนะครับส่วนพื้นเนี่ยจะเป็นสติกเกอร์นะครับส่วนการวางอุปกรณ์นะครับคุณผู้ชมทุกอย่างเนี่ยจะอยู่ด้านหน้าตรงนี้หมดเลยทีนี้ว่าตอนแรกเนี่ยผมไม่ได้ตั้งใจว่าผมจะเจาะหัวแบบนี้นะคุณผู้ชมเครื่องบินทรงเนี่ยมันเป็นเครื่องบินทรง 3D นะครับผมตั้งใจแค่ว่าจะทำเครื่องบินลำเนี่ยเป็นเครื่องบิน 3D แล้วก็ใช้การวางแบตเตอรี่โดยการเจาะข้างลำตัวแบบนี้นะครับทีนี้ว่ากลัวแบตมันร่วงคุณผู้ชมก็เลยแบบลองเจาะดูนะครับมันก็เลยออกมาหน้าตาประมาณนี้นะครับส่วนสายไฟนะครับก็จะเดินผ่านออกมาทางช่องนี้คุณผู้ชมด้านในตรงนี้นะครับมันมีช่องแหย่เข้าไปคุณผู้ชมผมทำช่องเอาไว้นะครับก็จะรวมสายเซอร์โวทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นลัดเดอร์อิเลเวเตอร์แอร์ลอนนะครับเซอร์โวผมจะฝังเข้าไปด้านในเลยนะครับเป็นเซอร์โวตัวใหญ่ครับเบอร์3001แล้วก็3003นะครับส่วนที่วางมอเตอร์นะครับผมก็จะเอามอเตอร์ไว้ตรงนี้เลยนะก็จะโชว์มอเตอร์ออกมาข้างนอกตรงนี้เลยนะครับว่าจะใช้มอเตอร์เบอร์2815แล้วคุณผู้ชมในส่วนของมอเตอร์นะครับตรงนี้เนี่ยมันจะมีรูอยู่คุณผู้ชมแต่ว่าผมเอาสติ๊กเกอร์ปิดไว้อยู่นะครับยังไม่ได้เจาะมันเนาะตรงนี้เนี่ยเราทำรูสายไฟเข้าไว้แล้วนะครับก็สายมอเตอร์เนี่ยจะมาโผล่ด้านล่างตรงนี้นะครับมันจะมีรูอยู่คุณผู้ชมก็เดี๋ยวจะวางสปีดวางอะไรไว้เลยตรงนี้นะครับส่วนน้ำหนักตอนนี้นะครับอันนี้คือยังไม่ได้ใส่มอเตอร์นะครับใส่ไปแค่เซอร์โวแค่2ตัวเท่านั้นที่ปีกนะครับน้ำหนักตอนนี้เนี่ยอยู่ที่1กิโลแล้วคุณผู้ชมนี่ครับลำเนี่ยดูแล้วนะถ้าใส่ครบทุกอย่างเนี่ยไม่น่าจะเกิน2โลนะครับผมก็ยังต้องหาไอ้นี่ลงอีกอะหามอเตอร์ที่มันลงได้นะครับเดี๋ยวลองถามพี่นิดดูครับว่าใช้มอเตอร์ไซส์ไหนดีนะครับส่วนแท่นวางล้อนะครับคุณผู้ชมแท่นวางล้อเนี่ยผมใช้ไม้จริงเลยคุณผู้ชมแต่ว่าแท่นวางล้อเนี่ยจะยาวมาถึงนี่เลยนะครับนี่ครับคุณจะเห็นเงาดำๆอยู่นะครับเนี่ยมันจะมาสุดตรงนี้เลยนะครับอันนี้คือทำการติดกาวล็อกอย่างแน่นเลยคุณผู้ชมล้อเนี่ยไม่มีหลุดแน่นอนนะครับส่วนตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมขอไปทำต่อก่อนแล้วกันคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นการทำลายด้านล่างใต้ท้องนะครับแล้วก็วางอุปกรณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเซอร์โวรีซีฟเนี่ยจะวางให้เสร็จเลยคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นกันในวันเฟิร์สไฟท์ครับว่ามันจะบินยังไงนะครับสำหรับเครื่องบิน F3A3D ลำนี้นะครับส่วนการเล่น 3D เนี่ยบอกเลยว่าน่าจะต้องตัดออกนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเครื่องบินเรามันค่อนข้างหนักแล้วคุณผู้ชมน้ำหนักมันค่อนข้างเยอะนะครับอีกอย่างนึงเนี่ยเราใช้เซอร์โวอะนาล็อกธรรมดานะครับเป็นเซอร์โวฟูดาบ้า3003 3001ประมาณนี้นะครับมันก็จะช้าหน่อยในการเลี้ยงตัวนะครับไม่รู้ว่ามันจะเล่น 3D ได้หรือเปล่านะยังไม่ฟันธงนะครับแต่ว่าเซอร์โวพวกนี้มันค่อนข้างช้านะครับมันจะทำงานไม่เร็วเหมือนกับพวกเซอร์โวดิจิตอลนะครับลองไปประกอบดูก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูกันในวันเฟิร์สไฟท์แล้วกันนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่คลิกเข้ามาชมคลิปผมนะครับวันนี้เอามารีวิวให้ชมก่อนเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ